เพชรจักรจันทร์ได้ยอดมวยปี66แฟนมวยงงเขาเป็นใครเสือคิมชี้รางวัลหมดพลังเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ได้ยอดมวยปี66แฟนมวยงงเขาเป็นใครเสือคิมนักมวยดังยังไม่รู้จักชี้การผ่านมวยยังไม่ถึงรางวัลหมดความขลังแล้วกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในวงการมวยไทยเมื่อมีรายงานว่าเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์คว้ารางวัลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นจากผลงานชก10ชนะ9แพ้1โดยจะได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นจัดขึ้นในวันกีฬาแก่งชาติเสาร์ที่วันที่16ธันวาคม2566ณราชมังคลากีฬาสถานเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์สำหรับผลงานของเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ในปี2566ชก10ไฟชนะ9แพ้11ชนะคะแนนขุนพลเอิร์ธอาจารย์ขวัญเมืองวันที่14มกราคม66อ้อมน้อย2ชนะคะแนนนรินเดชหมูปิ้งอร่อยจุงเบยวันที่27กุมภาพันธ์66กองทัพอากาศ3แพ้นอกยก4เพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมวันที่8เมษายน66อ้อมน้อย4ชนะคะแนนธีรพลบำรุงสิทธิ์วันที่13พฤษภาคม66อ้อมน้อย5ชนะคะแนนเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมวันที่24มิถุนายน66อ้อมน้อย6ชนะคะแนนทูมอร์โรเกียรติทรงฤทธิ์วันที่19กรกฎาคม66ราชดำเนิน7ชนะคะแนนขุนพลเอิร์ธอาจารย์ขวัญเมืองวันที่18สิงหาคม66ราชดำเนิน8ชนะคะแนนแสนเอกหนุ่มบางกระดี่วันที่9กันยายน66อ้อมน้อย9ชนะคะแนนฤทธิเดชชวิมลสิงห์วันที่30ตุลาคม66จังหวัดลพบุรี10ชนะนอกยก2แสนเอกหนุ่มบางกระดี่วันที่22พฤศจิกายน66ราชดำเนินหลังประกาศผลยอดมวยออกมามีแฟนมวยและนักมวจำนวนมากต่างออกมาตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกโดยที่ส่วนมากยังไม่รู้จักเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์คนที่ได้รางวัลในครั้งนี้โดยเสือร้ายเมืองจันทร์เสือคิมสอจอโต้งปราจีนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวตั้งคำถามว่าผมไม่ได้ว่านะแต่ผมไม่รู้จักว่าใครการผ่านมวยยังไม่ถึงยอดมวยหมดพลังเลยยอดมวยเสือคิมโพสต์ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการให้รางวัลทั้งนี้คำถามข้อข้องใจของเสือคิมนั้นตรงกับความรู้สึกของแฟนมวยส่วนมากและจำนวนมากเชื่อว่าผู้ที่เหมาะสมในการได้ยอดมวยควรจะเป็นของชายล่าพอหลักบุญซึ่งได้ที่2จากการตัดสินต้นหอมเผยเหตุติดตม.ทุ่มเงินล้านสัญญกรรมแอนแอปต้นเหตุสะใจเพื่อนจำไม่ได้ต้นหอมเผยเหตุติดตม.เป็นข่าวฮือฮาอีกครั้งเมื่อพิธีกรดังอย่างต้นหอมสกุลตลาที่ออกมาเล่าผ่านโซเชียลส่วนตัวว่าติดตม.ที่ฮ่องกงพร้อมเพื่อนอีกสองคนตั้งแต่ลงจากเครื่องคาดว่าความสวยน่าจะเป็นต้นเหตุให้ถูกเรียกล่าสุดต้นหอมเดินทางมาร่วมรับรางวัล Thailand Health and Beauty Award 2023ที่เกสร Urban Resort จึงได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจวินาทีถูกตม.ชาร์จที่ฮ่องกงต้นหอมเผยเหตุติดตม.พร้อมกับเล่าว่าทุ่มเงินร่วมล้านบาทเพื่อเดินทางไปทำสัญญกรรมใบหน้าที่เกาหลีใต้ต้นเหตุของการตัดสินใจมากจากแอนและแอปติดตม.ฮ่องกงตม.ติดเกือบทุกที่อยู่แล้วฮ่องกงคือ2รอบเราทำหน้ามาเนื้อบินการบินไทยเราก็ไม่พร้อมที่จะเปิดหน้าใดๆเพราะว่าหน้ายังไม่เซตตัวก็เลยใส่หมวกใส่แว่นใส่แมสคนปกติไม่ทำอยู่แล้วเราก็เดินไปผู้หญิง3คนเขาก็เห็นมาแต่ไกลแล้วเขาก็ฝ่าธงทัวร์มาเลยปาดเข้ามาเลยยูยูเราก็รู้แล้วแต่ก็ไม่เคยโดนดักตั้งแต่ลงเครื่องก็เลยเอามาบอกเป็นวิทยาทานว่าตั้งแต่ลงเครื่องเลยนะแต่เขาสุภาพขอดูตัวโรงแรมที่จอง
มันเป็นภาษาไทยเขาก็สแกนพยายามมากในการที่จะแปลเขาถามว่าเรามากี่วันพอบอก2วันก็เอ๊ะมาเที่ยวอะไร2วันมันเซลหรือเปล่าแล้วทรงนี้มีกลิ่นนะหัวเราะแต่ครั้งนี้แต่ตัวไม่สวยเพราะเคยโดนแล้วรอบหนึ่งครั้งนี้เลยเบาๆเขาก็เช็คดูตั๋วกลับสิ่งที่ควรมีคือตั๋วจองโรงแรมตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับทุกคนต้องถือหมดเขาก็เช็คก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเขาก็เลยปล่อยเราต้นหอมเผยเหตุติดตม.เขาถามว่ามาทำอะไรเคยมาฮ่องกงไหมเราก็เลยบอกไม่ได้ขายหัวเราะก็กะว่าอีกนิดนึงจะยื่นไอจีให้ดูCelebrity of Thailand ก็จะใช้ตรงนี้บอกเขาให้มั่นใจว่าเราเนี่ยมาเที่ยวเขาถามว่ามาทำอะไรก็บอกว่ามาไหว้พระเพราะคำว่าแก้บนพูดไม่ได้พูดไม่เป็นแปลไม่ออกเดี๋ยวเขาจะว่าแก้บนเดี๋ยวเขาตรงนี้อีกก็เออมาไหว้พระเขาก็คงรู้แหละแต่ตม.เขาไม่ทันดูนะฉันจองโรงแรมผิดเดือนถ้าเขารู้ว่าจองผิดเดือนก็น่าจะไล่กลับไปถึงเขาก็บอกว่าโรงแรมเต็มแต่มีห้องคืนละ16,000จะพักไหมก็ต้องพักนะสิได้ห้องโบโบเบเบด้วยหัวเราะกลัวไหมว่าไปไหนก็ติดตม.กับฮ่องกงไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เราไปดูในออนไลน์ว่าเขากำลังโดนที่ฮ่องกงกันอยู่ก็ดูเหตุผลว่าอะไรสวยก็โอเคไม่เป็นไรสวยเขาบอกว่าผู้หญิงสวยจะโดนก็เลยโอเคโดนทุกรอบเวลคัมหัวเราะต้นหอมเผยเหตุติดตม.โดนตรวจอยู่นานไหมประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นจังหวะที่เขาจับเราคนอื่นก็รีบเดินใหญ่เลยแต่ไม่กลัวเขาสุภาพเขาก็พยายามหาเหตุผลว่าเรามาทำอะไรซึ่งเราสุจริตก็เลยไม่กลัวแต่ถ้าไปตม.ที่เขาไม่มีเหตุผลไม่พอใจแล้วส่งกลับอันนี้กลัวไปไหนต้องทำการบ้านหนักเลยกับการเตรียมตัวอาจจะต้องเช็คคนไทยน่าจะมีชื่อเสียงตรงนี้สาวไทยแรงงานเราน่าจะส่งออกเยอะมาที่ใบหน้าบ้างไปทำอะไรมาบ้างยังไม่เซตตัวค่ะแล้วไม่ได้อยากจะบอกว่าไปทำสัญญกรรมมาแต่ปิดไม่ได้โป๊ะเพราะไปเกาหลีอยู่ครึ่งเดือนใครถามก็เลยบอกว่าไปสัญญกรรมมาไม่เคยทำนานมากรอบนี้คือไปเอ็นโดไทยกรีดเปิดหางตานิดเดียวงูมาเขาให้ไปทำใช่ไหมไปเกาหลีแล้วตระเวนไปทั่วว่าหมอจะพูดถึงเราว่ายังไงต้องทำอะไรแล้วหลายคลินิกบอกให้ทุบหน้าแล้วสาเหตุที่ไปทำมาจากการเล่นละครเรื่องแค้นเลยที่เห็นหน้าตัวเองแล้วรู้สึกว่าหน้าแย่ตลอดเลยแล้วประกบแอปทักษะออนแล้วพี่แอนทองประสมก็ไม่ให้แต่งหน้าเอาแป้งมาลงไว้ให้คล้ำๆแต่หน้าสดยังไงก็สวยคิ้วสักปากสักจะเอาอะไรมาไม่สวยเขาก็บอกว่าไม่ได้มันต้องไม่สวยแล้วเราไม่สวยพอแต่งนิดนึงเราไม่สวยเลยนะคือมันพร้อมจะแก่เลยตัวการสำคัญคือแอปพี่แอนกับแอปแหละที่ทำร้ายเราต้นหอมเผยเหตุติดตม.เอ็นโดไทยคืออะไรคือด้วยความที่หอมตาตกแต่ไม่ได้อยากทำตาเพราะมีตาสองชั้นอยู่แล้วและเอ็นโดไทยคือการเจาะ4จุดแล้วเขาก็ใช้อะไรดึงขึ้นตาก็จะโตขึ้นแล้วการผ่าตัดใช้เวลา2ชั่วโมงเองเลยไม่กลัวมากแต่หมอที่ให้ทุบเลยนะมันจะสวยจริงมันจะละมุนแต่หน้าหอมมันหน้าโหลต่อให้ทุบหน้ามันก็คือผู้หญิงหมวยคนหนึ่งที่สวยแต่สวยทั่วไปก็เลยคิดว่าไม่คุ้มที่จะเจ็บตัวก็เลยเอาแค่ตาแล้วกันเอาเรฟเฟอร์เรนซ์ใครไปไม่รู้เลยแค่ใบเฟิร์นแค่ใหม่ดาวิกาแค่อ้ําแค่แอปแค่นี้ก็พอแล้วไม่เยอะๆแค่นี้หัวเราะอีกนานใหม่เข้าที่หลายเดือนอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวปีหน้าจะเปิดหน้าแล้วเพราะต้องทำมาหากินก็ของให้เซตตัวกว่านี้นิดนึงราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 700,000 แต่ไปเกาหลีก็ราคานี้อยู่แล้วคุ้มค่ามากเด็กลงไป10ปีใครไม่ต้องบูลลี่มาเรียกป้าเลยนะเพราะดูกระจกก็รู้ว่าเด็กลงดูรู้แต่ยังไม่ชินหน้าใหม่ๆนะรู้สึกว่านามันน่ากลัวเขาเรียกว่าเลิกลากหน้าตาตกใจค่ะลูกตกใจไหม
วันที่กลับมายังช้ำอยู่เป็นเคสที่หมอเกาหลีตกใจตอนแรกจะไป10วันแต่มันช้ำมากหมอเลยให้อยู่ต่อเพราะเป็นเคสที่เขาไม่เจอบ่อยแต่พอถึงเวลาที่คงต้องกลับก็กลับมาทั้งที่หน้าบวมช้ำก็บอกกำกับลูกว่ายังอยู่ช่วงฮันโลซีนลูกหัวเราะแต่พฤศจิกายนแล้วนะเขาก็ถามทำไมยังแต่ฮันโลวีนอยู่เพราะโรงเรียนเขาเลิกแล้วแสดงว่าเกิดอุบัติเหตุไม่รู้ว่าเกิดความคั่งของเลือดยังไงแต่หน้าออกกว่าคนทำหน้าเยอะๆอีกหมอก็ตกใจเขาก็ขอโทษไม่คิดว่าจะออกมาแบบนี้ตกใจมากก็ว่าจะไม่เอาอีกแล้วเข็ดมากไม่เอาแล้วกลัวแล้วนะวันนี้ก็พูดอย่างนี้ปีหน้ามาถามใหม่ได้ไหมคะหัวเราะกลัวจริงๆวันแรกมาตาหอมปิดมันช้ำมากหน้ากับกระเบื้องอะไรลายกว่ากันลายไปหมดทั้งหน้าหมอยังตกใจถามว่าอันตรายไหมตอนนั้นไม่รู้แต่เริ่มเลือดข้างในตาแล้วจนเราเองตกใจหมอก็บอกว่าให้เวลามาหน่อยตอนนั้นใจไม่ดีเลยบินกลับก็ยังบวมอยู่ก็ไปอบออกซิเจนควักเองเลยน่าจะเป็นคนบวมง่ายต่อจากนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องระวังแต่สวยขึ้นอันนี้พูดเองที่บ้านมีกระจกส่องอุ้ยเกาหลีจังเลยเด้แล้วหน้านี้ดาราจำไม่ได้เยอะมากคนจำไม่ได้อย่างเวลาหอมสวัสดีใครจะดูหน้าแล้วนิ่งๆแสดงว่าจำไม่ได้ล่าสุดไปถ่ายตีท้ายครัวมาจะเซอร์ไพรส์พี่วูดดี้คือตั้งแต่หอมเดินไปพี่จ๋ายศินีก็จำไม่ได้พี่โอภัคจิราหลายคนก็จำไม่ได้แล้วเขาก็มานั่งใกล้ๆรอให้พูดเขาจะจับเสียงหอมเดินเข้าไปแล้วพูดเกาหลีเขาก็จำไม่ได้สะใจได้แกล้งคนสวยขึ้นแล้วหน้าเปลี่ยนเด็กขึ้นสวยขึ้นเท่าที่มองกระจกแล้ววิเคราะห์ด้วยตัวเองหน้าเด็กแล้วมีแฟนเด็กไหมดูหมอมาบอกตอนนี้ไม่มีดวงเปลี่ยนหมอไหมไม่ได้ดิคนนี้ทักเรื่องอนาคตแล้วเกิดขึ้นจริงหัวเราะเขาบอกว่าจะปังเรื่องการขายของวงการก็ให้เซกูดบายให้ไม่ต้องไปเอาทางนั้นจริงๆหอมเฟดวงการบันเทิงมาสักพักแล้วนะไม่เล่นละคร 80% ก็ไม่เห็นหอมแล้วนอกจากไปโปรโมทละคร YouTube ก็ยังทำอยู่เพราะยังชอบหอมรับแขกยังมีแฟนคลับยังล้านวิวอยู่จะเรียกว่าอวดก็อวดค่ะยังมีลูกค้าอยู่เลือกรับงานมากขึ้นหอมรับงานที่อยากทำมีละครติดต่อมาก็อาจจะได้ดูคือเป้าหมายอยากมีเงิน100ล้านเส้นทางที่จะทำให้เรา100ล้านมันไม่ใช่วงการบันเทิงก็ไม่อยากจะเสียเวลาแล้วไปตามฝันดีกว่าเกิดไม่ได้ได้ก็สัก99ล้านก็โอเคตอนนี้มีอยู่9แสนค่ะตั้งเป้าเว่อๆสัก5ปีถ้าได้ก็จะโชว์สมุดบัญชีว่าได้แล้วนะแต่ถ้าวันหนึ่งไม่ได้จริงๆจะลองขายบ้านดูอยากเห็นอยากสำเร็จบ้างนี่ไงลูกาอีฟก็เป็นเรื่องธุรกิจนี่แหละค่ะฝากด้วยนะคะมันได้รางวัลแล้วนะคะ